สังอาหังวัญชามิเวกพระจกุฏมหาราโพสิทธิเตโชภาพแล้วนะเรานึกถึงนะเมื่อย้อนไปประมาณ1ปีด้วยกันถึงปีที่แล้วเนี่ยเราไปหมู่บ้านตรากลางเราไหว้ครูประกำช้างครูชกุฏซึ่งผมเองนะมีความนับถือแล้วก็เหมือนชีวิตจิตใจเวลาบวงสรวงพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าวางศิลาฤกษ์เบิกชัยหรือการหล่อหลอมพระพุทธฐานจอมราชันการหล่อหลอมพระประธานในโบสถ์ต้องใช้ครูประกำแล้วก็ครูขอช้างนะหรือครูโคจกุฏเนี่ยนะฮะต่อเนื่องโดยเสมอครับนะแล้วก็พรุ่งนี้แหละค่ะเราจะได้มีโอกาสนะคะได้เข้าร่วมพิธีอันเข้มขลังแบบนี้ที่วัดแจ้งสว่างนะคะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเลยค่ะพิธีในการหล่อองค์ครูประกำช้างหรือว่าองค์ครูหัตถาจารย์ครั้งแรกนะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้มีการหล่อทั้งหมด108องค์เท่านั้นเนี่ยได้เห็นได้บางคนได้มีโอกาสได้เห็นรูปนี้นะคะตั้งแต่ช่วงของ Facebook Fanpage จนมารายการทุกคนรู้สึกแบบทั้งวิจิตรทั้งสวยงามมากจริงๆฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสร่วมบูชาองค์ครูยังพอที่จะมีโอกาสได้โทรเข้ามาสอบถามทีมงานอยู่นะคะก็เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างเลย0852936970 0831997972แล้วก็พรุ่งนี้นะเราไปเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะช่วงตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปนะพิธีก็จะเริ่มต้นแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายๆก็จะเป็นการหล่อองค์ครูประกำช้างพลาดแล้วเสียใจช้าง99เชือกแล้วดูคิดว่าครูบาช้างนั้นท่านอยู่ในพิธีแล้วเราเอาพลังครูเนี่ยสร้างโบสถ์กันเป็นโบสถ์ครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตนะที่มีช้างเยอะขนาดนี้ผมเกิดมายังก็ไม่เคยทำคือเกิดมาเนี่ยเรียกว่ายังไม่เคยทำพิธีใหญ่อย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เทกายถวายชีวิตใส่ใจนะฮะในการบูชาครูเราเพราะครูเนี่ยเหมือนดวงชีวิตดวงจิตใจที่ให้เราเนี่ยหล่อหลอมมีดวงจิตไปนะทำต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปนะฉะนั้นใครก็ตามนะที่เป็นศิษย์มีครูทุกท่านมีโอกาสนะฮะลางานไปเลยนะครับวันเดียวเองนะฮะวันเดียววันหยุดยาวอย่าลืมนะฮะนั่นคือวันที่9เดือน9 9เดือน9ระลึกถึงครูพิราบนะระลึกถึงการหล่อหลอมพระพุทธฐานจอมราชันเป็นเลขมหามงคลจริง9หน้าก็สําเร็จ9หลังก็สมหวังน้องมวยจําได้มั้ยใช่ค่ะนะครับนะฉะนั้นเนี่ยนะคะบอกว่าวันดีๆวันของศิษย์มีครูทุกคนนะคะก็ถ้าพรุ่งนี้อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสไปค่ะสะดวกก็ไปเจอกันในส่วนของพิธีได้เลยนะคะก็ฝากไว้แล้วกันแล้วก็ท่านไหนอยากจะบูชาองค์ครูนะคะต้องรีบนะคะเพราะว่าไม่มีเพิ่มเติมนะคะคือ108องค์เท่านั้นจริงๆแล้วหล่อองค์เนี่ยงามวิจิตรนะฮะช่างนะฮะโดยมูลนิธิอาสาธรรมเนี่ยได้ให้นายช่างที่มีความสมบูรณ์นะในแบบแล้วก็ดูของเก่าของเดิมเป็นแบบอย่างเราก็เอามาพัฒนาเพราะรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปถึงที่วัดโดยตรงฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวเลยครับว่านะแบบจะไม่สวยนะองค์จะไม่งามงามแบบสุดๆเดี๋ยวอาจจะหล่อเป็นตัวอย่างสักองค์นึงนะหรือหลายๆองค์ก็ได้ในพิธีนะใครที่ไปบูชาที่นู่นก็อาจจะมีด้วยนะฮะแล้วเงินทั้งหมดมอบไปวัดเลยค่ะโอ้ร่วมกันถวายกันเลยถวายกันตรงนั้นเลยโบสถ์จะได้มีปูนจะได้มาค่ะดังนั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยเชื่อไหมครับก็ยังเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำหมู่บ้านครูหมู่บ้านช้างหมู่บ้านพระเราต้องหมู่บ้านพระครูมันจะได้มีคู่กันคู่กันใช่ไหมฮะทำเสร็จแล้วเราจะได้นุ่งบูชาบุญเวลาไปกราบไหว้ขอพรครูประกำช้างเราจะได้เข้าในโบสถ์เอาลูกหลานไปบวชนะต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมเองก็เป็นเจ้าพิธีซึ่งจะเอาความเป็นพิธีมาผสมผสานกับนะฮะนะในศาสตร์นะของบูชาครูประกำช้างซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอยู่กับชั่วนาตาปีมาตั้งนานแล้ว อยู่กับนะครับปู่ย่าตายายบุคคลหลากหลายคนโดยเฉพาะครูบาช้างนั่นแหละฮะเราก็จะเชิญท่านมาร่วมงานต้องบอกว่าตามประเพณีเนาะใช่ต้องมีโอ้โหครูบาช้างท่านก็อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มานานมากแล้วไหนจะมีช้างอีก99เชือกด้วยกันไม่น้อยโอ้ไม่น้อยเลยเราเคยทำหน้าสารประกรรมประมาณ9หรือ19เชือกเองแต่ในครั้งนี้นะฮะเราก็โอ้โหเต็มนะฮะลานวัดน่าจะเต็มไปด้วยช้างนะฮะนี่แล้วบวกกับพิธีนะอันเข้มขลังนะคะใครที่เคยได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นหล่อพระหรือว่าในเรื่องของการสร้างโบสถ์ที่ผ่านมาจะทราบเลยว่าแต่ละพิธีเข้มขลังแล้วแต่ละพิธีเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือเรื่องของการศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนะงั้นไปเจอกันพรุ่งนี้ใครใกล้ๆนะคะคือฝั่งทางบุรีรัมย์นะทางศรีสะเกษสุรินทร์นี่ต้องมาให้ได้สุพรรณบุรีก็ไปได้ไปได้นะครับไปได้ก็ไปได้นะคะก็ไปต
้งใจอย่างเดียวสำเร็จแน่นะฮะแล้วท่านอาจจะได้เรื่องสิ่งดีๆกลับมานะครับรอยยิ้มเนี่ยเชื่อว่าติดใบจนว่าโอ้โหตราตึงตลอดกาลเราไม่ได้ทำนี้บ่อยครั้งนี้ครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งเดียวที่เราหล่อนะครับหมู่บ้านนี้เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมพุทธศาสนาโดยตรงนะฮะประเด็นเรื่องของพิธีกรรมแต่ว่าพิธีกรรมก้องอยู่คู่กับศาสนาอย่างคือก็เรียกว่ามาเกื้อกูลกันนะยุคเทพนะฮะยุคเทพยุคพระเนี่ยมันห่างกันไม่ไกลหรอกแต่ถ้าเรามีใจพระนะศรัทธาคุณก็ต้องบูชาพระนะศรัทธาอย่างมีนะฮะมีเหตุผลแล้วก็ศรัทธาอย่างไม่งมงายแต่อย่าเอาบาปมาแลกบุญลังเลสงสัยอย่าไปอยู่บ้านดีกว่าแต่ถ้ามีแรงศรัทธาแล้วต่อครูบาอาจารย์เราเนี่ยก็จะมีพลังก็บอกว่าชื่อศรัทธานามสกุลปฏิหาริย์คู่กันเสมอครับศรัทธามาก่อนปฏิหาริย์นั่นเองเด็กชายศรัทธานามสกุลปฏิหาริย์ใช่ครับได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ได้บูชาองค์ครูแล้วอย่าลืมนะคะถ้ามีโอกาสต้องไปให้ได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรามาทาง SMS กันบ้างดีกว่านะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดเข้ามาด้วยนะคะคุณนิชการเบอร์โทรค่ะ9240ถามโชคลาภแล้วก็บูชาอะไรคะครู9240นะฮะส่วนใหญ่จะได้ลาภ2ช็อตนะฮะต่อเนื่องจะเป็นโภคทรัพย์ก็ดีหรือว่าอริยทรัพย์ที่เกิดขึ้นคือพูดง่ายว่านิชการมีพื้นฐานเก่าของเดิมนะที่เป็นคนที่ใจใฝ่กุศลแล้วถ้าเอาโชคลาภทางนะครับว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิบ่อยดีแต่โชคลาภทางโลกเลยครับมีฮะถ้าเขาทำแล้วเนี่ยสามารถต่อยอดนะฮะนำทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการทำมาหากินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากเสียงดวงแต่ไม่มากเสียงโชคเสียงลาภเสียงตัวเลขเนี่ย มันไม่เยอะนะก็ไม่เป็นไรนะลองใช้อย่างเงี้ยเอาควบคู่แล้วก็จะดีบูชาอะไรดีอยากให้บูชานะครับครูประกำช้างนะครับอยากให้ครูชาวประกำช้างถ้ายังไม่ได้ส่งจดหมายมาเดี๋ยวส่งให้นะครับครูประกำแจกให้ฟรีครับนะหรือว่าท่านไหนจะมีโอกาสได้รับตะกรุดครูประกำช้างนี่ลุ้นกันนะคะ 3,000 เท่านั้นนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณสมานค่ะเบอร์โทรศัพท์9224ถามโชคลาภค่ะ9222เนี่ยอยู่กลางตัวเลขนั่นแสดงว่าเรื่องโชคลาภคุณมักไม่ค่อยมาพร้อมๆกันไม่เหมือน S เมื่อกี้นี้นะฮะอันนี้จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวก็ตอบว่าทุกขลาภมีทุกมาก่อนลาภจะมาทีหลังสมานไม่ต้องกลัวว่านะเอ๊ะทำไมมาถามแล้วจะเจออย่างนี้คือบางทีอ่ะมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ถ้าใช่แล้วเราใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสสิครับถ้าเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเดินหน้าปฏิบัติธรรมเยอะๆนะฮะนั่งกสิณไฟกรรมฐานเยอะๆอย่าพึ่งไปขอพรนะฮะจนฝ่าจิตเราจะนิ่งแล้วนะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภมันจะมีผลดีถ้าคุณไม่ทำก่อนถ้าไม่เติมเต็มสายบุญให้ตัวเองก่อนไม่มีทางนะฮะไปขอพรที่ไหนก็ไม่สำเร็จครับจ้ะเอาล่ะนะคะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อจักรพันธ์ครับคุณจักรพันธ์อยู่จังหวัดไหนคะเนี่ยอยู่นครปฐมครับนครปฐมใกล้ๆบางเลนนี่เองเราก็ไม่ไกลเราด้วยหรืออาจจะเป็นตอนตูมก็ได้อยู่ที่ไหนอำเภออะไรฮะอำเภออะไรอำเภอเมืองครับอ๋อเมืองเลยองค์พระไปไหว้องค์พระบ่อยไหมไปกราบองค์พระผสมเจดีย์ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่งานองค์พระปีนี้เมื่อไหร่ฮะงานองค์พระนานองค์ไม่ทราบเลยครับแล้วเคยไปมั้ยครับเนี่ยไปกราบนะนะไปขอพรพระล่วงรจนฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะฮะนะครับแล้วที่สกลถมก็มีข้างๆองค์พระเนี่ยโอ้โหอาหารอร่อยมากใช่มั้ยฮะใช่ป่ะเคยไปมั้ยครับเคยไปมั้ยใช่ครับเออไปทานอาหารนะเคยไปทานด้วยนะอ้าวจ้าครับเบอร์โทรศัพท์เนาะ4ตัวท้ายนะคะ7914นะคะ7914นะครับ7914นะครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับนะฮะว่างเว้นไปไหมครับตอนนี้ช่วงนี้ยังว่างงานอยู่ครับยังว่างงานอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจักรพันธ์ก็ต้องรออีกนิดนึงนะฮะขยับไปประมาณ2เดือนต้นๆ2เดือนต้นๆเนี่ยมีโอกาสได้เรียกงานก็ทำไปก่อนนะครับสมัครได้ถึง2ที่ยังหรือที่เดียวก็ได้ดูไว้หลายที่แล้วครับเออ2ที่ขึ้นนะฮะพยายาม2ที่ขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าที่เดียวมันคงไม่สำเร็จหรอกอีก2ที่นะ 2-3 ที่ขึ้นไปคือกำลังจะบอกว่าโอกาสจังหวะมันมาอีกประมาณ2เดือนฝ่าแต่ก็ไม่ใช่งานสเปคเราเลยใช่ไหมครับทำไปก่อนเนาะนะทำไปก่อนนะฮะเราก็ขยันขวนขวายหางานดีพอสมควรเลยนะครับเว้นอย่างเดียวนะรอบช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเราอยากทำอะไรพังๆก่อนหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่ามันต้องใช้งบประมาณใช่ไหมฮะคิดนู่นอยากทำนี่แต่สุดท้ายแล้วลงมือและเจ็บตัวอย่าพึ่งนะฮะอย่าเพิ่งผีผามรอจังหวะสักนิดนึงค่อยทำงานประจำจะดีฝ่างานประจำดีฝ่างานเป็นเจ้าของกิจการครับคำถามเชิญคำถามเชิญนะฮะต่อเลยฮะอยากทราบเรื่องอะไรเรื่องทะเบียนรถนะครับผมเรื่องอุบัติเหตุนะครับทะเบียนรถผมมันสองหนึ่งศูนย์สามครับอ๋อเนื้อหอมมากเลยนะฮะขูดขีดเฉียวชนกระแทกแรกแรงปะทะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ขูดขีดเฉียวชนนะฮะอุบัติเหตุใหญ่เนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับครับผมนะครับก็ข้างซ้ายนะครับเนื้อหอมมากข้างขวาคนขับไม่เป็นไรครับครับทีนี้มันมีเดี๋ยวกันนะของคุณเนี่ยจะมีเลข lucky number เวลาเอาไปใช้เบอร์โทรศัพท์เลขบ้านทะเบียนรถใช่ไหมฮะจำไว้นิดหนึ่งคือใช้1กับ3บ่อยๆนะครับ1331113เนี่ย
เอาไปใช้เอาไปเกื้อกูลหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจไปได้ดีเสริมได้สวยเลยครับครับได้ครับหนาลายเซ็นคือได้ยังคะคุณจักรพันธ์อะไรนะครับผมเคยได้ลายเซ็นยังเคยได้ลายเซ็นหรือยังยังครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับนะฮะแล้วก็จะออกแบบให้วันนี้แหละครับนะฮะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมนะฮะครับนี่ฮะตอนนี้แบบเกี่ยวกับเรื่องพวกโชคลาภครับโชคลาภเหมือนว่าเราอยากจะมีอ่ะถ้าเป็นก้อนเป็นกำเพื่อการลงทุนเนี่ยแต่สุดท้ายมันติดลบมากกว่าได้ครับนะครับมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมฮะคือก็ชอบอ่ะแต่ชอบติดไปนวมเล็กๆได้แต่ว่าเลือดเลอเพอร์เฟกต์ให้ก้อนใหญ่ๆไม่ค่อยมีนะครับครับสู้ต่อลุยต่อไปไหว้พระลูกโรจนฤทธิ์นะฮะขอพรท่านได้นะครับครับอ้าวแล้วสวัสดีค่ะครับผมต้องไปไหว้พระก่อนแล้วจะปฏิหารเกิดขึ้นนะครับขอบคุณครับเอาล่ะนะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าเมื่อเคยไปไหว้ไหมว่าลูกจันทร์ฤทธิ์นะครับหนูเคยไปองค์พระปฐมองค์พระปฐมนะครับอยู่นะฮะในตลาดโอเดียนใกล้ๆตลาดโอเดียนเลยเดินฝั่งเข้ามาปุ๊บหนึ่งครับถนนมาดิดหนึ่งไปกราบไหว้นะครับชาวนครปฐมจะทราบดีศักดิ์สิทธิ์มากได้ครับผมครับคุณอวยพรทะเบียนรถ208งานเงินเป็นยังไงคะ2อะไรนะน้องมวย208ค่ะ208นะฮะการเงินเนี้ยเป็นงบประมาณที่คุณจะต้องรัดกุมนะรัดเข็มขัดเยอะๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ออกเยอะขาเงินออกเยอะขางานออกมากคืองานก็เยอะเงินงานก็เยอะแต่เงินไม่ค่อยเดินมานะฮะสิ่งที่อยากให้คุณอวยพรนะครับให้ดูแลให้จงหนักก็คือว่าสิ่งที่คิดว่าจะใช่จะใช่มันไม่เป็นนะฮะอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าเพิ่งไปผีผามนะฮะมองแล้วมันน่าจะชัดเจนว่าจะใช่เนี่ยปรากฏว่าจับไปถูกเพื่อนคดโกงถูกยัดเอาเปรียบช่วงนี้ขาลงครับให้ผ่านพ้นวันเกิดสักนิดหนึ่งนะครับผ่านพ้นมกราไปก่อนมกราหลังจากนั้นอะไรจะดีในช่วงการงานดีขึ้นขยับขึ้นการเงินคล่องตัวแต่ว่าสุขภาพมาป่วยผ่าเจาะช่วงมีนานะครับฟังเลยว่าเรารอบปีหน้ามีโอกาสผ่ามีโอกาสเจาะครับเอสต์ครับเอสต์ต่อมานะคุณอาทิตย์นะคะเบอร์โทร4346ครอบครัวแล้วก็ความรักค่ะคุณอาทิตย์นะฮะมันใช่ร้อนแรงอย่างเดียวจะบอกว่าร้อนแรงแต่ก็มีแต่ผลนะฮะคุณอาทิตย์เป็นคนน่ารักเป็นคนที่ค่อนข้างใส่ใจและอัธยาศัยให้กับคนอื่นรอบข้างเยอะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยขี้น้อยเนื้อต่ำใจนิดนึงการน้อยเนื้อต่ำใจบ่อยๆก็ไม่ใช่ของดีนักนะถ้าเราจะรักใครสักคนบอกเลยว่าคุณมักจะทุ่มกายถวายชีวิตอย่างเต็มที่นะฮะยกเว้นอย่างเดียวนะฮะคุณมักจะมีคนที่อายุน้อยฝ่านะเป็นครอบครัวเป็นแฟนนะครับประมาณนั้นแหละฮะอาทิตย์ครับSMS ต่อมาค่ะคุณนารีรัตน์นะคะเบอร์โทรศัพท์4307การเรียนเป็นยังไงคะ4307นะฮะเฟื่องฟูนะครับการเรียนการรู้การศึกษาเนี่ยช่วงระยะที่เราคุยกันอยู่แล้วปรับไปอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยนะฮะคุณนารีรัตน์หรือน้องนารีรัตน์เนี่ยจะเริ่มขยับในทิศทางที่ค่อนข้างว่าโอเคใช้ได้อยู่ระดับกลางๆนะฮะไม่ต้องเก่งไม่ต้องเลิศเลยแต่ว่าเอาตัวรอดอยู่นะครับอันนี้ขอให้ผ่านนะครับน่าจะไปต่อได้ไปต่อเลยครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะไปต่อไปไหนอ่ะไปต่อเลยค่ะเรียนได้จบด็อกเตอร์นะครับนะครับจะไม่ได้นั่งอยู่ใกล้ๆกันจะให้น้องมวยไปเรียนต่อไปด็อกเตอร์ไปด้วยครับคุณบารมีศักดิ์นะเบอร์โทร2100ค่ะคุณบารมีศักดิ์นะให้ลัคกี้นัมเบอร์นะคุณจะมีเลข2เลข5 225 522เนี่ยเป็นอำนาจเรื่องโชคลาภเป็นอำนาจเรื่องการเงินแต่ยกเว้นเรื่องของการบูชาสักการะอยากให้บูชาบรมครูพ่อแก่ปุรุษีหรือพ่อแก่นั่นแหละที่เราเรียกนะครับบรมครูพ่อแก่จะส่งเสริมโชคลาภบางครั้งคำพูดคุณนะฮะมักจะเป็นอะไรที่กระทบคนได้ง่ายนะคำพูดความคิดเนี่ยบางทีต้องระวังเป็นดาบสองคมนะครับอยู่กับเรื่องงานนะต้องระวังมิตรอยู่กับคนใกล้ชิดต้องระวังคำพูดอันเนี้ยระวังแล้วจะมีมาระยะเวลาใกล้นี้ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะนะมาแล้วนะมีคำคมไงอ๋อมีคำคมอย่างนี้คุณจินตนาถามครอบครัวเป็นยังไงคะเป็นมวยอ๋อเป็นมวยแล้วเป็นมวยลูกสองโอเคเป็นมารุ่งคุณจินตนาครับลูกเป็นอย่างไรบ้างคะนะครับลูกของคุณนะฮะอันนี้ใส่สองคนไม่เหมือนกันคนหนึ่งเอาใจตัวเองแต่คนหนึ่งรักแม่การเลี้ยงดูวิธีง่ายลูกสองคนมีความเหมือนคือคุณแม่ก็เป็นคนใจบุญแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยควรจะนำสองคนนี้ไปทำบุญสร้างกุศลให้ถวายหนังสือด้วยตำรับตำราให้หนังสือเรียนกับยากจนคนยากไร้เด็กสองคนเนี่ยนะฮะคือเขาว่ามีโอกาสที่จะเกื้อกูลพ่อมีโอกาสที่จะเกื้อกูลดูแลนะฮะคุณแม่ด้วยฉะนั้นมีแล้วนะฮะถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นคนที่ดูแลกันเนี่ยเราต้องใช้หัวใจเลี้ยงกันเด็กสมัยนี้ใช้เงินเลี้ยงไม่ได้น้องมัวเชื่อไหมเลี้ยงแล้วเขาไม่อยู่แต่ถ้าใช้การเงินบ่อยๆแล้วเนี่ยเด็กก็จะไปอีกแบบเพราะจะเชื่อเพื่อนมากกว่าเราเอาธรรมะหล่อเลี้ยงดีครับแล้วจะไปได้ดีครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะ
คุณสุรสิทธิ์ค่ะเลขบ้าน 343/498 ดีหรือเปล่าคะ498เป็นเรื่องของการค้าเป็นเรื่องของการติดต่อได้ดีแล้วก็8ตัวเนี้ยนะเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นถ้า3สิ่ง3อย่างมารวมกันสุรสิทธิ์ไปได้ดีไปได้สวยเลขคันนี้ดีครับนะดีต่อตัวบ้านดีต่อตัวคนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณยานกรค่ะคเลขบ้าน 14/2 เบอร์โทรศัพท์3678การเรียนการเงินเป็นยังไงคะเลขบ้านนะครับวันนี้ขอวิเคราะห์เรื่องบ้านก่อนแล้วกันนะฮะเลขเบอร์โทรเนี่ยอาจจะคุ้นๆนะฮะหรือว่าอาจจะเคยวิเคราะห์ไปแล้ว14/2เนี่ย2ตัวนี้นะฮะเปรียบเสมือนเสบียงบุญเสบียงทานเสบียงบารมีเนี่ยกำลังจะให้ผลฉะนั้นคุณยานกรนะเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เราคิดว่านะห่างหายไปสูญเสียไปหรือว่ายังไม่ค่อยได้กับเขาเนี่ยในช่วงเนี้ยในช่วงระยะเดือนนี้กับเดือนหน้าข่าวดีจากคนทางไกลข่าวดีจากญาติพี่น้องที่คิดที่คบมาตั้งนานแล้วนะแล้วกำลังจะให้คุณให้ประโยชน์กับตัวคุณยานกรในเร็วนี้นะครับก็แสดงความยินดีด้วยเพียงแต่ว่าระยะนี้แผ่เมตตานะฮะออกส่วนกุศลนะครับแผ่ส่วนกุศลนะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวันก็จะดีครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะที่422-1606นะคะแล้วก็จะได้ลุ้นด้วยนะคะสำหรับ3ท่านผู้โชคดีที่จะมีโอกาสได้รับตะกรุดครูประกำช้างนะครับช่วงท้ายๆรายการจะได้ประกาศกันนะตอนนี้ส่ง SMS เข้ามามันแรนดอมกันได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ